ลุคนี้แซ่บมากแก๊ปทักษอ่อนโชว์ขาอ่อนพร้อมแคปชั่นเด็ดกอดยังแอบมาแซวแอปทักษอ่อนปล่อยทีเด็ดด้วยภาพเซ็กซี่โชว์เรียวขาวัวเนียนพร้อมแคปชั่นเด็ดในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยต่อธนภพยังไม่พลาดต้องแซวเป็นภาพที่สร้างความฮือฮามากๆเพราะในลุคนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อแอปทักษอ่อนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ถ่ายแบบในลุคเซ็กซี่โชว์เรียวขาอันนวลเนียนต้องบอกว่าเป็นลุคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพว่าเด็ดและแซ่บแล้วบอกเลยว่าแคปชั่นของแม่นั้นเด็ดและเผ็ดยิ่งกว่าด้วยประโยคที่ว่าในใครเก๋าทักมาให้หายเหงาหน่อยสิเพราะแคปชั่นนี้เองทำให้ต่อธนภพพระเอกของแม่แอปถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวถามว่ามีคนไหนเก๋าหรือยังครับว่าแต่ต้องมีคนอยากเก๋าทักแน่กันเยอะๆมากๆแน่นอนแต่ยังไม่กล้าออกตัวนี่แหละจะรอคนเก๋าของแม่นะจ๊ะแอปทักษะอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนแอปทักษะอ่อนสวยเซ็กซี่เบาๆริมทะเลแต่แก๊งสาวน้อยแซ่บกว่าแย่งซีนไปเลยจ้า God Richie มาแล้วเต้นทิกต็อกคู่กันโมเมนต์ตอนจบพีคมากๆ God Richie มาแล้วเต้นทิกต็อกคู่กันซีนตอนจบนั้นพีคมากๆเรียกว่าหวานเกินต้านไหวแฟนคลับบอกใครไหวไปก่อนเลยคู่รักป้ายแดงรับศักราชใหม่ที่กองเชียร์ต่างเฮการลั่นสำหรับคู่ของพระเอกก๊อตอิทธิพัทรและนางเอกริชชี่อรเนศเจอกันครั้งแรกในละครซ่อนเงารักจากวันนั้นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆเติบโตพัฒนาจากเพื่อนสนิทมาเป็นคนรู้ใจเรียกว่าหลังจากเปิดตัวแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่แปลว่าแฟนก็อดก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีจากคู่จิ้นก็ไม่ต้องจิ้นกันอีกต่อไปเพราะเราจะได้เห็นภาพน่ารักๆของเขาสองคนแบบที่ก๊อตและริชชี่เป็นคนเปิดเผยและเก็บเรื่องราวด้วยตัวเองล่าสุดกับภาพของการเต้นทิกต็อกคู่กันของก๊อตและริชชี่ต้องบอกว่าเป็นการเต้นคู่กันก็คงไม่ผิดนะจ๊ะทางฝั่งก๊อตสเต็ปเป๊ะมาทางฝั่งริชชี่อาจจะยังพลิ้วสู้ไม่ได้งานนี้ก็ต้องเทรนหนักๆแล้วแหละและตอนจบของคลิปนี้ดูพีคสุดๆและหวานสุดๆเช่นการรักแหละชัดเลยจ้ามาแล้วจ้าริชชี่เข้าสู่วงการทิกต็อกแล้วโชว์สเต็ปเต้นพลิ้วมากเซอร์ไพรส์ก็อดริชชี่เปิดตัวคบกันลงภาพคู่หวานทะลุเฟรมไก่อ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิก BNK 48ร่วมแคมเปญไก่อ้ำฮอตรับต้นปี64ปลื้ม AIS 5G ดึง6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48สร้างกระแสคนรุ่นใหม่ดันคอนเทนต์ VR Original Content ปังปุริเย่ภายใต้แคมเปญสุดล้ำ AIS 5G X New Generation Co-Create Contentแฟนคลับสุดฟินกรี๊ดติดขอบจอได้ทุกที่ทุกเวลาตอบโจทย์ยุคนิวนอร์มัลนายณัฐพลบวรวัฒนาชีฟโอเปอเรตติ้งออฟฟิเซอร์และนางสาวบุญจิราธีรมโนเจเนอรัลเมเนเจอร์ออฟมาร์เก็ตติ้งแอนด์โอเปอเรชั่นทีมผู้บริหารบริษัทIndependent Artist Management จำกัดหรือ IAM ต้นสังกัดศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48พร้อมด้วย6ศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48อาทิเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิดเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่บอกย้ำกระแสแรงไม่หยุดปลื้มจับมือ AIS 5G เครือข่ายอันดับหนึ่งในไทยเดินหน้าผลิตคอนเทนต์ VR และ AR ภายใต้แคมเปญสุดปัง AIS 5G Next Reality X New Generations เสิร์ฟความบันเทิงสุด Exclusive
พร้อมเปิดประตูความล้ำเหนือจินตนาการให้คนไทยทุกเจเนเรชันได้สัมผัสทั้งนี้6สมาชิกเจนมิวสิกปันโมบายเนยเจนนิตจะสร้างสรรค์ VR คอนเทนต์ในรูปแบบสตาร์เดตติ้งและมิวสิกจำนวนมากกว่า6ตอนเพื่อให้เหล่าแฟนคลับทั่วประเทศได้ฟินไปกับโมเมนต์ความน่ารักสดใสและประทับใจกับความสามารถในมิติใหม่ๆของ BNK 48ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งความล้ำจากเครือข่าย AIS 5G ก็จะทำให้เหล่าแฟนคลับรู้สึกสนุกตื่นเต้นและใกล้ชิดกับศิลปินมากกว่าที่เคยผ่านแอปพลิเคชัน AIS 5G Play VR และยังสามารถเพิ่มความเสมือนจริงได้เมื่อรับชมแบบ VR โหมดผ่านแว่น AIS Play VR และแว่น AIS VR 4K นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชัน AIS 5GPlay AR ที่ให้ทุกคนเข้าไปจอยกับโมเมนต์ต่างๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงจากวง BNK 48เสมือนได้อยู่ในสถานที่เดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดล้ำแห่งยุคที่ให้ศิลปินได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถที่มีเพื่อสร้าง engagement กับแฟนคลับได้อย่างสอดรับกับโลกในยุค New Normal อย่างแท้จริงโดยสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์ VR และ AR สุดพิเศษที่ล้ำและตื่นตาตื่นใจสุดๆของ6สมาชิกศิลปินไอดอลหญิงวง BNK 48เร็วๆนี้ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวเริ่ม31มกราคมนี้ด้วยโจทย์สุดกดดัน10วินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตากับการแข่งขันเรียลลิตี้สเตจโชว์ที่ท้าทายความสามารถของเด็กสาวจากทั่วประเทศไอดอลพาราไดซ์ไอดอลพาราไดซ์รายการค้นหาศิลปินไอดอลแนวใหม่ที่จะทำให้คุณลุ้นและหลงรักแบบไม่รู้ตัวด้วยโจทย์การแข่งขันที่สุดหินสร้างอินเนอร์กันสุดๆ ด้วยกติกาการคัดเลือกที่บีบคั้นอารมณ์และโอกาสเดียวที่มีเพื่อที่จะผ่านด่านสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลในการที่จะโชว์จนสุดความสามารถบนสเตจแรกของการออดิชั่นในโจทย์10วินาทีเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่สุดเพื่อที่จะได้ก้าวตามความฝันสู่การเป็นทีป๊อปไอดอลตัวจริงของประเทศทางช่อง33HDโดยบริษัท VCM Corporation จำกัดที่พร้อมประเดิมจอแล้ว31มกราคมนี้โดยสาวๆที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจากผู้สมัครกว่า 7,000 คนทั่วประเทศจะต้องโชว์ความสามารถที่จะสร้างความประทับใจภายในเวลา10วินาทีเพื่อให้คณะกรรมการป๊อปปองกูลท่านอิสริยะและรัตกล้าวอมรดิษฐ์กดต่อเวลาโชว์อีกคนละ10วินาทีที่จะช่วงชิงโอกาสในการโชว์ศักยภาพทุกด้านและพร้อมฉายแววไอดอลออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการเพิ่มความกดดันทั้งหมดจึงไปตกที่สาวๆที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองทั้งในเรื่องของการคิดและครีเอทโชว์ด้วยตนเองซักซ้อมและวางแผนเพื่อให้โชว์ออกมาดีโดดเด่นและแตกต่างรวมถึงผ่านบททดสอบในเรื่องของความตื่นเต้นเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่บททดสอบในรอบต่อไปให้ได้เรียกว่าเป็น10วินาทีเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งงานนี้ได้พี่ชายที่แสนอบอุ่นและใจดีอย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์มายืนหนึ่งทำหน้าที่พิธีกรรวมทั้งคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจน้องสาวผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดด้วยแต่ละโชว์จะเป็นอย่างไรและใครกัน
ที่จะคว้าโอกาสในการเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อกลายเป็นว่าที่ไอดอลตัวจริงในรายการไอดอลพาราไดซ์เตรียมพบกับวินาทีแห่งความประทับใจและคราบน้ำตาเริ่มอาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้เวลา 18.20 ถึง 19.50 น.เวลา 18:20 นาทีทางช่อง 3 33 HD กด 33